สำหรับไปดูที่จังหวัดชลบุรีครับคุณผู้ชมก็มีชาวบ้านที่เขามารวมตัวกันเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเหล่าบรรดาชาวประมงพื้นบ้านที่นาจอมเทียนนะครับเขามารวมตัวกันคัดค้านกรมเจ้าท่าที่ส่งคนเข้ามาให้รื้อถอนบ้านซึ่งเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านตรงนี้มากว่า50ปีแล้วนะครับและจริงๆเขาบอกว่ามารื้อถอนตอนนี้ได้ยังไงในเมื่อเรื่องมันค้างอยู่ที่ศาลปกครองคือไปร้องศาลปกครองเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยแต่กลับมารื้อถอนซะแล้วนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องเร่งรีบรื้อถอนขนาดนี้ไปพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านครับเขากำลังพยายามที่จะเจรจากับเจ้าหน้าที่ไม่ให้ทำการรื้อถอนเพราะว่าเขายื่นศาลปกครองไปเนี่ยตามกระบวนการเนี่ยมันจะต้อง90วันแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าผ่านไปแค่ประมาณเดือนเดียวเองฮะยังไม่ถึง1ใน3เลยอ่ะแต่กลับมีการมารื้อถอนซะแล้วนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยปลัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียนแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นก็ต้องมาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยพูดคุยหนึ่งในชาวบ้านเล่าให้ทีมข่าว NBT เราฟังครับว่าตัวเขากับชาวบ้านคนอื่นๆเนี่ยอยู่ที่นี่ทำอาชีพประมงพื้นบ้านมากว่า50ปีแล้วนะครับแต่ที่วันนี้มองไปไม่เห็นเรือจอดเนี่ยเพราะว่ามันมีการขุดคลองเขาก็เลยเอาเรือไปจอดด้านในแทนก่อนหน้านี้ชาวบ้านรู้ว่าจะถูกไล่ที่ก็เลยทำหนังสือไปถึงกรมเจ้าท่าครับแต่กลับมีหนังสือตีกลับมาบอกว่าไม่เห็นด้วยที่ชาวบ้านบุกรุกชาวบ้านเขาก็เฮ้ยทำไมบอกว่าฉันบุกรุกฉันอยู่มากว่า50ปีแล้วก็เลยสู้ฮะไปยื่นเรื่องที่ศาลปกครองแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่ยื่นเรื่องไปจนถึงวันนี้เนี่ยมันยังไม่ถึง1เดือนกระบวนการจริงๆคือ90วันแล้วทำไมกรมเจ้าท่าถึงได้เอาผู้รับเหมามาจะรื้อถอนตรงนี้ซะแล้วซึ่งเขาบอกมันคือบ้านเขาก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลด้วยลองฟังเสียงชาวบ้านบางช่วงบางตอนครับชาวบ้านไม่ชอบการกระทำของเจ้าท่าเขาก็ให้ชาวบ้านเนี่ยสู้แจ้งศาลปกครองเขาก็ให้ระยะเวลาชาวบ้าน90วันแต่ซึ่งณตอนเนี้ยมันยังไม่ถึง90วันเลยที่ก็ให้ทําหนังสือมาให้ชาวบ้านสู้ยังไม่ถึงเดือนเลยแต่เขากลับจะมารื้อตอนเนี้ยซึ่งเราเห็นแล้วมันไม่ใช่ไงเขาทําด้วยเหตุอะไรทําไมถึงเร่งด่วนเหลือเกินทํายังไงจะได้ให้ชาวบ้านอยู่ได้โดยที่ไม่รื้ออะไรอย่างเงี้ยให้เหมือนหมู่บ้านอื่นนะอย่างบางสะเลนักเกลือบางละมุงหรือชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยให้เหมือนกันเหมือนช่องสมสารเนี่ยก็อยู่ในน้ำกันเลยแต่พวกผมอยู่บนนะอยู่บนน้ำเนี่ยอยู่ชายเลเนี่ยแต่อยู่บนน้ำซึ่งผลกระทบมันคืออะไรคือก็ต้องฟังความทั้งสองข้างนะครับทีนี้มาฟังทางฝั่งของกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าเขายืนยันว่าการมารื้อถอนเนี่ยเป็นไปตามคำสั่งศาลที่มีคำพิพากษาแล้วแต่ในเมื่อชาวบ้านไปยื่นหนังสือที่ศาลปกครองก็เลยต้องรอเวลาก่อนถ้าหากว่าพ้นระยะเวลา90วันไปแล้วสุดท้ายคำสั่งศาลปกครองจะออกมาอย่างไรก็จะพร้อมทำตามลองฟังเสียงวิศวกรโยธาปฏิบัติการจากกรมเจ้าท่าครับทางชาวบ้านได้ยื่นหนังสือขอเข้าไปที่เจ้าท่าสาขาจังหวัดชลบุรีครับแต่ว่าทางสาขานี่ก็ได้ยกคำสั่งฟ้องแล้วหลังจากนี้เราดำเนินการอะไรต่อครับเจ้าท่าก็คงดำเนินการในตามขั้นตอนของเจ้าท่าต่อไปเขายืนยันว่าจะต้องรื้อเพราะว่าทางด้านรูปลักษณ์ต่างๆมาสารเนี่ยเลยตัดสินแล้ว